านเราวันนี้ค่ะเป็นของหวานที่มีผลไม้ยอดฮิตเลยช่วงนี้หน้าร้อนนึกถึงอะไรผลไม้มะม่วงสุกค่ะใช่แล้วค่ะแล้วจริงๆเนี่ยมะม่วงเนี่ยคือพอถึงหน้าร้อนปุ๊บเราจะทานกันเยอะมากไม่ใช่แค่คนไทยนะฝรั่งก็ทานอย่างข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยโอ้ทุกคนรู้จักกันมากเป็นของหวานเหมือนกันแต่ว่าลักษณะแล้วก็ตัวของรสชาติเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปเนาะใช่ค่ะก็คือเมนูที่ชื่อว่าเครปมะม่วงค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฟังดูแบบชื่อเครปมะม่วงดูแบบยากแน่เลยอะทำเครปร้อนแป้งก่อนเลยนะคะไม่ยากนะคะเรามาร้อนแป้งกันในระหว่างที่เราพักแป้งไว้นะคะเราจะมาทำตัวของไส้ซึ่งตอนแรกเนี่ยกำลังคิดว่าแบบเอ้ยเครปมะม่วงทำอะไรดีใส่ข้าวเหนียวดีไหมหรือใส่อะไรไปดีแต่ก็อยากให้มันมีความแบบฟิวชั่นผสมผสานทั้งยุโรปกับของไทยเราก็เลยจะมาทำตัวของไส้เนี่ยเป็นวิปปิ้งครีมกันมันก็จะได้แบบว่าเป็นความแบบหวานละมุนละมุนนี่เลยค่ะก็ต้องใช้ตัววิปปิ้งครีมนะคะเอามาตีให้ตั้งยอดนะซึ่งวิธีการก็คือเราจะต้องตีเข้ากับน้ำตาลทรายนะคะเทคนิคนะคะก็คือทุกอย่างเลยที่ใช้ในการตีวิปปิ้งครีมรวมถึงตัววิปปิ้งครีมด้วยเนี่ยต้องเอาไปแช่เย็นก่อนจะได้เย็นจัดเสร็จแล้วก็จะตั้งยอดได้ง่ายค่ะเอาไปพักไว้ก่อนนะคะ ต่อมาเป็นไฮไลท์ของเรานะคะใช่ค่ะมะม่วงซึ่งวันนี้เราเลือกเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เนาะใช่เพราะอะไรคะเพราะว่ามันจะได้รสชาติที่หวานผสมแบบอมเปรี้ยวนิดทีนี้ค่ะเราเตรียมของไว้เสร็จแล้วเหลือแค่นำแป้งเครปนะคะมาทอดเครปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งเราเอาไปแช่เย็นไว้ให้มันแบบตอนนี้ก็คือคลายร้อนแล้วนะคะสามารถเอามาทำเครปเย็นได้แล้วค่ะส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ก็ครบแล้วมีแป้งเครปมีมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็วิปปิ้งครีมค่ะแล้วเนื้อมะม่วงอ่ะมันมีความหวานอมเปรี้ยวแล้วตัวแป้งเนี่ยมันแล้วมันทำไมไม่พูดช่วยพูดเลยก็ให้พูดก่อนไงพูดก่อนอร่อยใช่ไหมอย่างที่นิวบอกมันมีความสดชื่นของมะม่วงที่เวลาทานเข้าไปรู้สึกแบบเฮ้ยกระชุ่มกระชวยรวมกันแล้วว่าเมนูนี้คือสดชื่นอร่อยมันเหมาะกับเมนูช่วงหน้าร้อนมากคุณผู้ชมใช่เฮ้ยฟินบอกเลยเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่หน้าร้อนเนี้ยอยากให้ทุกคนลองทำแล้วก็ลองทานดูใช่ค่ะรับรองว่าติดใจ